S4 ครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับไม่มีแฟนเข้าชมนิติภูมิกุลบุตรผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นสิงห์ท่าเรือที่ฝ่ายได้ขึ้นมาทักทายจากบอทางซ้ายเติมมาโดยยอดรักนะครับเปิดมาให้ธนูตาได้แปรแต่แปรผิดเหลี่ยมยังไม่ได้ลุ้นอะไรเป็นจังหวะขึ้นมาครั้งแรกของสิงห์ท่าเรือสมชายมาชุดที่สบายตัวมากขึ้นนะครับคุณลำลองหวังว่าทีมจะสามารถดิจิลี่การแพ้ไว้ได้พอขึ้นเกมมาก็ยิงลักไก่ของปกิจดีพร้อมแต่ก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันครับเห็นชนินออกมาไกลบอใกล้เคียงทีเดียวครับลูกนี้ของปกิจคือเกมนี้มันเป็นนัยยะที่เหมือน TPL เองก็เหมือนจะพยายามตักเตือนทางด้านของสิงห์ท่าเรือเหมือนกันนะว่าถ้ามีปัญหาอีกมาเล่นแบบนี้อีกเนี่ย ทีคุณแพ้นะ ครับตั้งหลักได้สิงห์ท่าเรือมาใหม่บอมาถึงซีคิมิดได้ยิงเต็มข้อครั้งแรกของเกมแต่ว่าเต็มข้อของเขายังไม่เข้ากรอบครับถ้าตรงกรอบนี่ไม่เหลือฮะความแรงด้วยความแรงขนาดนี้ผมว่าวีระไม่ทันอ่ะทรงพลังนะครับครับแต่มันปลายเท้าไปหน่อยก็ยัง0-0ทีนี้ทีขึ้นมาบอทางซ้ายของพงษ์ยงซานเปิดมาลอดขากระดกคนแล้วไปโดนแขนกุลีซังโฮทำให้ผู้สินชี้ว่าไปลุกจุดโทษนาที26นะครับที่ TOT มีการมาแล้วจากลูกจุดโทษโชคร้ายครับลีซังโฮครับคือลูกนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเกมอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้จะยื้อไปอีกนานแหละนะแต่เป็นคาโมระที่เป็นคนจัดการเองยิงได้เฉียบขาดนะครับหลอกชนิดเป็นคนละทางแล้วหนักหน่วงด้วย 1-0 นาที27ที่ TOT ทีมเดินขึ้นนำไปก่อนยิงดีฮะชนิดก็พยายามจะเลือกมุมทางซ้ายตัวเองบอสูงด้วยนะครับครับบอที่พุ่งนี้ถ้าถูกทางก็ไม่แน่ว่าจะปัดถึงหรือไม่1-0ทีมยังขึ้นนำก็ได้คาวามูระมาก็เหมือนกลับคืนมา 50% ฮะทีโอทีขาดลีจุนกี่คนพอเสียประตูปลายทางถ้าเดี๋ยวจะขึ้นเกมเสียวางกลางทางโดนสวนมานี่ครับทีโอทีพอได้ตัวขึ้นนำเพราะเขามีโอกาสเป็นยิงเลยนะครับลูกยิงไกลที่อาวุธร้ายของพวกเขาเองก็เริ่มทำงานแม้ว่าจะไม่เข้ากรอบก็ตามแต่ถ้าเป็นสินท่าเรือก็โตเรือไม่ได้ครึ่งหลังสินท่าเรือรุยมากขึ้นจากยอดรักเบิ้ลเบิ้ลมาให้กับซีคิมิดได้โขแต่ก็ไม่หนักหน่วงอะไรเข้าซองวีระง่ายๆยังตีเสมอไม่ได้นะครับก็เจอสุริยาตามประกบติดนะครับทำไมโดนค้ำไว้ฝนลงเม็ดในช่วงครึ่งหลังครับฝนหนาขึ้นมากขึ้นสินท่าเรือทั้งว่าเกมจะมาได้ดีลูกศิษย์ตรงนี้ของทางพวกเขาก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันขอโด่งเต็มไปครับยอดรักมาต่อหลุนออกประตูตีเสมอได้โขของทางสิริชัยลงตัวสำรองก็ไม่ดีพออย่างตีเสมอไม่ได้แล้วดูปกิจโต้ขึ้นมาช่วงนาที72ปกิจโยกแล้วเปิดมาให้กับกงยงซันไปเฉลบหัวไหลของจักรพงใหญ่โตเปลี่ยนทาง 2-0 นาที72ครับที่ PUT ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะลูกนี้มันช่วยไม่ได้คือถ้ายิงปกติเนี่ยผมว่าชนินอาจจะมีโอกาสป้องกันแต่พอฉลับปุ๊บเนี่ยชนินก็ขาตายแล้วบอลมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะพอฉลับปุ๊บบอลมันน้ำหนักจะตกพอดีครับฉลับเป็นดีหมดครับคือไม่ส่วนมากนี่ไม่ค่อยฉลับออกนะฮะฉลับปุ๊บเปลี่ยนทางเข้าฉลับปุ๊บแล้วน้ำหนักเกินมือของเสี่ยวตัวนิดนึงอะไรเงี้ย2-0นาที72ครับท่าเรือก็พยายามจะประตูตีไข่แตกลูกโขกของสิงห์ชายแต่ตรงนี้วีระซูเปอร์เซลครับเซตบอลออกมาได้ตัวเขาเองเนี่ยหลุดเข้าไปในกรอบไปแล้วนะครับจังหวะที่เซตออกมายังไล่มาไม่ได้บอลทางสิงห์ท่าเรือขอต้องชมเลยปริญญาลูกนี้ของวีระนะสุดยอดจริงๆฮะจะปัดแล้วตัวลอยเข้าในกรอบเลยครับบอลออกมาข้างนอกก็ยัง2-0ในช่วงท้ายทีโอทีมีจังหวะลุ้นประตูที่3แต่ก็ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงไกลของกงยงซันสิงห์ท่าเรือก็พยายามที่จะขึ้นเกมแล้วก็ไม่ทันจบเกมเลยนะว่าทีทีทำได้เอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้2ประตูต่อ0ทำให้สิงห์ท่าเรือแพ้3นัดติดต่อกันครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น